ทดสอบไดโอด TVS เบอร์ 1.5 KE 400 A ตอนนี้ปรับโวลต์ดิฟไว้ที่ 0.2 โวลต์เคอร์เรนต์ดิฟอยู่ที่ 0.5 ไมโครแอมป์ค่อยๆป้อนโวลต์จะเริ่มนำกระแสที่ประมาณช่องที่6ถึง7ก็คือประมาณ 0.7 โวลต์อันนี้ก็คือทางด้าน forward เดี๋ยวจะมาทดสอบทางด้าน reward ทางด้าน reward ของเบอร์นี้จะมีค่าอยู่ประมาณ400โวลต์เราบิดมาทางด้าน reward แล้วก็ช่องในการอ่านกราฟบิดมาที่ช่องละ400โวลต์แล้วก็ช่องเคอร์เรนต์ดิฟกลับมาประมาณ 0.5 มิลลิแอมป์เริ่มทดสอบยังเดี๋ยวนะต้องบิดตัวนี้มาที่เลนส์ที่เป็น 2 kV ก่อนแล้วก็เริ่มทดสอบตัวนี้ประมาณ200โวลต์300โวลต์พอขึ้นถึงประมาณ400โวลต์จะเริ่มนำกระแสเดี๋ยวเราจะทดสอบป้อนไฟที่2กิโลโวลต์ดูว่าไดโอดจะเสียหายไหมปึ๊บสุด2 kV แล้วแล้วก็ลดโวลต์ลงมาไดโอดไม่เสียหายโอเคเดี๋ยวจะทดสอบไดโอด TVS อีกเบอร์หนึ่งเป็น400โวลต์เหมือนกันแต่เป็นแบบไบโพล่าก็คือตัวนี้เป็นเบอร์ 1.5 KE 400 CA ทดสอบ TVS ไดโอดถ้าเป็นตัวที่เป็นไบโพล่าลงท้ายด้วย CA จะมีโวลต์ทั้งฝั่งบวกและฝั่งลบที่เริ่มนำกระแสที่400โวลต์ตัวนี้เราจะเปลี่ยนโหมดเป็นป้อนเป็นทรายก็คือทั้งฝั่งบวกและฝั่งลบปรับโพซิชันมาที่กึ่งกลางปรับโวลต์ดิฟมาที่ช่องละ100โวลต์แล้วก็เคอร์เรนต์ดิฟ 0.5 มิลลิแอมป์ค่อยๆทดสอบเพิ่มโวลต์เข้าไปพอถึงโวลต์ประมาณที่400โวลต์ก็คือไดโอดก็จะเริ่มนำกระแสต้องปรับโวลต์ดิฟหน่อยเพราะว่าไม่เห็นเพิ่มโวลต์เข้าไปมันก็จะเริ่มนำกระแสทั้งฝั่งบวกแล้วก็ฝั่งลบที่400โวลต์อันนี้ค่อยๆลดโวลต์กลับมาอยู่ที่จุด0โอเคอันนี้ก็คือทดสอบ TVS ไดโอด400โวลต์ทั้ง2ชนิด